ช่นอันนี้เรามีอีเมลอินวอยซ์มานะครับเราเพิ่มระบบ AI นิดนึงซึ่งอยู่บนคลาวด์โปรเซสแล้วก็เซฟอินวอยซ์ส่งข้อมูลมาใน Microsoft Teams ว่ามีโปรเซสอินวอยซ์แล้วนะนะครับอาจจะทำปุ่ม Approval ใน Microsoft Teams ให้กดแล้วก็เอาไปกรอกใน Legacy App นะครับผมอัปเดตออเดอร์สุดท้ายของสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเผื่อเวลาไม่น่าพอคราวนี้เราจะมีเรื่องที่เป็นอย่างที่บอกเราต้องเรคคอร์ดเอาเพราะว่ามันจะมีแอปที่ไม่สามารถคอ API ได้แอปที่ Legacy มากๆหรือแอปที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับผมอย่างที่ผมโชว์มาทั้งหมดเนี่ยไอ้อย่าง SQL อย่าง Microsoft Teams มันมี API มัน connect แบบ modern authentication เรียบร้อยนะครับมัน connect กันง่ายหรือว่าเรามีเขียน application ที่เป็น cloud based ก็จะง่ายนะคราวนี้เราพวกที่แอปที่จะต้อง automate อย่างเงี้ยนะครับผมเราต้องทำในส่วนของการ recording นะครับหรือว่าเราเป็นเว็บแอปที่เราอยาก record browser based เนี่ยเราก็สามารถที่จะ record ได้เหมือนกันเราก็จะใช้ตัวที่เป็น RPA เราอาจจะมี Citic appSAP AS 400นี่เก่ามากนะครับแล้วก็Windows 32 แอปหรือว่า RPA ที่เป็นเบราว์เซอร์นะครับใช้ที่ Edge Chrome Firefox IE นะครับผมเราเรคคอร์ด Desktop เรคคอร์ดสเต็ปว่า Launch Application หรือ Launch Browser เว็บนี้คลิกตรงนี้นะครับกดตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็สามารถเรคคอร์ดแล้วก็สอนบอทให้มันทำงานตามที่เราต้องการได้นะครับผมและก็คราวนี้เราก็สามารถที่จะเอาค่าจากข้างบนเนี่ยจากที่อยู่บนการทริกเกอร์ที่เราบอก Schedule Automate เอาค่าพวกนี้มาแปลงใส่ซ้อนเข้าไปแทนไอ้ตอนที่เราสอนได้แล้วก็จะเอาค่านั้นมันไปกรอกแทนก็ได้นะครับผมอันนั้นคือการทำงานร่วมกันนะครับผมมันก็จะมี2แบบ human initiate ก็คือ require human ในการที่ว่าอาจจะมีระหว่าง process นะครับระหว่าง flow เนี่ยมันอาจจะมี pop up box ให้ user เลือกนิดนึงนะครับก็จะเป็นyes no ว่าไปลงบน client จะเรียกว่า attended หรือว่าเราจะทำแบบ fully หลังบ้านไม่มี user มาเกี่ยวเนื่องเลยก็จะเป็น unattended ซึ่งวิธีการก็คือลงตัวโปรแกรม power automate desktop นี่แหละนะครับผมลงไปในเครื่องไหนเราก็เรียกเครื่องนั้นว่า robot นะครับผมแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้มันเป็น attended ก็ลงบนเครื่องแบบผมเนี่ยลงบนเครื่อง client ถ้าอยากจะเป็น unattended ก็ลงบนเครื่อง server windows server นะครับผมแค่นั้นโอเคอย่าง windows 11นี่ต้องดาวน์โหลดอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่ต้องเลยครับทำงานได้ตั้งแต่ windows 10ขึ้นไปหรือ windows 2016 windows server 2016ขึ้นไปคราวนี้ไอ้พวกgateway เอ่ยหรือว่า power automate เอ่ยมันก็จะมีการเรื่องของอัปเดตเวอร์ชันแล้วก็ดาวน์โหลดอัปเดตเวอร์ชันมาเรื่อยๆหรือว่าถ้าในระดับองค์กรเรามี software deployment tool ก็ deployment update ได้นะครับผมโอเคอย่างเช่นอันนี้เรามีอีเมล invoice มานะครับเราเพิ่มระบบ AI นิดนึงซึ่งอยู่บน cloud process แล้วก็ save invoice ส่งข้อมูลมาใน Microsoft Teams ว่ามี process invoice แล้วนะครับอาจจะทำปุ่ม approval ใน Microsoft Teams ให้กดแล้วก็เอาไปกรอกใน legacy appครับผมอัปเดตออเดอร์ดังนั้นโฟลว์แบบนี้ผมว่าค่อนข้างคลาสสิกในหลายในเรื่องของ RPA เนาะอย่างเมื่อกี้ในเซสชันของ AA ก็จะมีโฟลว์คล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับนะแต่ว่าอันนี้ในเทคโนโลยีของ Microsoft ก็จะเห็นคำว่า AI Builder นะครับซึ่งเป็น AI ที่สามารถทำพวกคล้ายๆเหมือนเป็น OCR เนาะจะสร้างโมเดลเองจะมีทั้งเทรนด์โมเดลหรือว่าเราจะคัสตอมโมเดลเองได้แล้วก็ใช้เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ประมวลผลเพื่อสร้างโมเดลและเอามาใช้นะครับซึ่งคราวนี้ปกติถ้าเป็นเซนใช้ Power BI เราใช้ตัว Power Automate Connect ตรงไปที่ SQL เนี่ยเราก็จะลงตัวที่เป็น On-Premise Data Gateway แล้วแต่ถ้าเป็นงานที่เป็น Robotic Process Automation เพียวๆเนี่ยเราอยากจะ Dedicate เครื่องเนี่ยไว้สำหรับทำอย่างนั้นเราก็ลงในโปรแกรม Power Automate Desktop เนี่ยมันจะมีอีกแอปนึงให้ลงนะครับชื่อว่า Machine Runtimeตัวนี้ทำหน้าที่แทน Gateway ได้เลยเราไม่ต้องลง On-Premise Data Gateway แล้วก็อยู่ในชุดเดียวกันไปเลยแล้วเราก็นั้นเป็นเหมือนสะพานคือเหมือนมี2ทางเลือกใช่ไหมครับว่า On-Premise Data Gateway หรือว่า Machine Runtime Apps ใช่โอเคว่าสามารถคุย Cloud กับ Desktop คุยหากันได้แต่ข้อเสียอย่างนึงของ Machine Runtime ก็คือได้แค่เรื่องของการ Automate ในมุมของ RPA อย่างเดียวนะครับอย่างเช่นยิงตรงไปคุย SQL หรือ Power BI Refresh Schedule Refresh แบบที่ผมโชว์ให้ดู
ายตัวซีคัวเมื่อตะกี้มันจะต้องใช้เกตเวย์เหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้เราก็จะสามารถที่จะสร้างเกตเวย์ตัวนี้แล้วก็ install machine เข้าไปนะครับผมอย่างเครื่องผมก็เป็นหนึ่งใน machine นะครับแต่ถ้าเราอยากจะทำเป็นโหลดบาลานซ์ในแบบ unattended mode อย่างเงี้ยเราสร้างหลายๆเครื่องแล้วเรา register เป็นในสิ่งที่เรียกว่า machine group นะครับผมก็จะเป็นกลุ่มทำเป็นโหลดบาลานซ์เป็น queuing ได้ตัวนี้นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ลงนะครับก็ต้องเป็น Windows based นะครับผมอาจจะเป็น Windows ที่ Joy Domain กับ Local AD หรือว่าถ้าเป็น Windows ใหม่ๆเช่น Windows 10อะไรเงี้ยมันก็จะมีการ Joy แบบ Azure AD Joy ก็เลือกได้ทั้งหมดขอแค่ว่า user คนนั้นน่ะสามารถล็อกอินได้ในคลัสเตอร์ทุกเครื่องเท่านั้นเองนะครับผมในกรณีนี้เราก็จะมีเหมือนกันนะครับโทษทีนะครับก็อย่าง user A ก็มีโฟของเขานะครับผมสร้างบนคลาวด์นะครับไปทิกเกอร์งานของเขานะครับที่แอปพลิเคชัน A นะครับ user B ก็สร้างโฟของเขาไปทำงานของเขาเองนะครับผมอันนี้ก็คือแยกกันใครของมันนะครับผมนะครับแต่ถ้ามีทำไปแล้วอาจจะแชร์มาก็ได้เพื่อให้ง่ายต่อการไปแก้ไปอีดิตต่อก็แล้วแต่นะครับผมแชร์ได้ copy โฟลได้นะครับหรืออันนี้ก็จะเป็นแนวที่ว่าเป็นออฟไลน์นะครับเป็นแบ็กเอนด์เป็น unattended นะครับผมก็สร้างเป็น machine group และให้มันไปโปรเซสหลังบ้านเองทุกอันก็การลงซอฟต์แวร์พวกนี้ก็ต้องดูเรื่องของ firewall เรื่องของ proxy นิดนึงว่า allow แล้วหรือเปล่าแต่ซึ่งพวกนี้ใน document Microsoft ก็มีบอกนะครับว่าต้องทำอย่างไรทำยังไงอะไรเงี้ยอันนี้นิดนึงนะครับผมตัวโปรแกรมเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับผมก็ดาวน์โหลดมานะครับ Power Automate นะครับอันนี้ Machine Runtime ก็คือตัวที่บอกที่เข้าไป Register Machine แต่ถ้าตัวธรรมดาก็จะชื่อ Power Automate ธรรมดาก็คือโปรแกรมนี้นะครับลืมบอกไปว่าเวลาดาวน์โหลดพวก Power Automate Desktop หรือว่า On-Premise Data Gateway ลงตรงไหนนะครับผมลืมบอกก็คือมาที่ fo.microsoft.com นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่ MyFo แล้วก็จะมีปุ่มนี้ให้ลงได้สองแบบนะครับเลือกได้เลยเลือกได้เลยนะครับครับแล้วก็เอาไปลงบนเครื่องที่ต้องการนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองสร้างโฟลง่ายๆดูนะครับผมอันนี้ในหน้าตารูปแบบของตัวโปรแกรม Power Automate Desktop เนี่ยถ้าเราทำแค่ Automate ไม่ได้ Automate by Event หรือว่าเป็นการ Automate by Schedule เนี่ยเราทำบนนี้ได้หมดเลยนะครับถ้าเราจะใช้ในการ Automate แบบแมนนวลเนี่ยไม่ได้เสียไลเซนส์อะไรเลยนะครับผมก็คือใช้ Windows 10 Windows 11 Windows Server ก็ลงโปรแกรมแล้วก็ออโตเมทได้หมดแต่ถ้ามีการอย่างเช่นเราอยากจะ get date time ของเครื่องมันก็จะมีdisplay current date time ตัวนี้นะครับแบบนี้ back and drop system time zone ก็คือของ Windows ตัวนี้มันก็จะมี variable produce คือชื่อว่า current date แล้วเราอาจจะอยากได้ input นิดนึงส่งเข้ามาก่อน run for แล้วก็สร้าง input parameter ได้นะครับเช่นสมมติnew input อันนี้ผมตั้งไว้ปกติแล้วกันผมใส่ default เป็น 1,000 เป็น xx เหมือนเดิมแล้วกันนะครับแชมป์นี่ชอบ xx นะได้โอเคเรียนสมการบ่อยครับอ๋อใช่ตัวแปร x ตัวแปร y เราเข้าใจฮะโอเคเราไม่ได้คิดอย่างอื่นต่อครับไลท์เทคทูไฟล์อันนี้ก็จะไลท์ไปไหนเราก็อาจจะเข้าไปที่ไฟล์พาธของไฟล์ที่เราต้องการใน Windows เนี่ยแหละนะครับผมเราก็จะไฟล์หนึ่งอย่างเช่นผมต้องการจะเป็นอันนี้บอทเดต้านะครับใส่อะไรนะครับทับอันเก่าหรือว่าเอาไปต่อเป็นบรรทัดใหม่นะครับทับอันเก่าก็อาจจะเอาตัวแปรก็ได้นะครับมาจากinput ตัวนี้สังเกตว่า variable มันจะสร้างมาตรงนี้นะครับ input อันนะครับผมแล้วก็อาจจะ comma แล้วก็อาจจะเอาอย่างเช่น date time มันเป็น data type ที่เป็นเวลามันก็จะมี .year .month หรือเอาเต็มๆก็ได้แต่ saveอันนี้นิดนึงอาจจะเป็นเรื่องของเมาส์นะครับควบคุมเมาส์ควบคุมคีย์บอร์ดเมาส์คีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือ get mouse position นะครับผมก็คืออันนี้มันก็จะบอกว่าถ้าในเวลาที่รันเนี่ยเมาส์อยู่ตรงนี้มันก็จะเอาโคออร์ดิเนตของเมาส์มานะครับผม xy ว่าไป xy xy ว่าไปนี่เราก็แล้วแต่ครับก็ใส่เพิ่ม xy นะครับนี่จะสร้างมา x สร้างมา y นะครับคราวนี้ถ้ารันผ่านก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ารันไม่ผ่านเราจึงจะมี on error ตัวนี้ให้เซ็ตว่าโอเคถ้ามัน error ให้ทำไงต่อเพราะบางทีการรัน for ถ้าพังไปปุ๊บมันอาจจะอันอื่นอาจจะไม่ได้รันต่อเลยอันนี้เราสามารถที่จะทำ handling ด้าน error ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น advance นะครับผมอันนี้เราใส่ค่าพวกนี้เราลองกดรันก็ได้นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับเราไปดูที่ไฟล์เรานะครับผมอยู่ที่ my document ตัวนี้นะครับครับ
เมื่อกี้เราเก็ตตำแหน่ง XY ของเมาส์เนาะเมื่อกี้เมาส์แชมป์อยู่ประมาณกลางๆหน้าจอเห็นไหมมาแล้วเวลา XXX คราวนี้นิดหนึ่งเพิ่มคราวนี้เราอยากจะต่อโฟลว์จากข้างบนแล้วนะครับคราวนี้สังเกตว่าเราสร้าง input variable ตรงนี้นะครับผมครับเราสามารถที่ไปสร้างโฟลว์แล้วเอาค่า input มาใส่ได้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยน environment นิดหนึ่งให้มันตรงตอนนี้มาดูจุดไฮไลท์นะครับว่าจะเชื่อม2โลกนี้เข้าด้วยกันมันโยนค่ากันยังไงสั่งบนคลาวด์เด้งบนเครื่องอะไรอย่างนี้นะสมมติผมเป็น instant แล้วกันง่ายๆนะครับผมจริงๆจะเป็น automate หรือเป็น schedule ก็แล้วแต่คราวนี้มันก็จะมีในส่วนของ desktop flow นะครับครับจะมี2อันอันแรกก็คือใช้โปรแกรม power automate desktop อันที่2จะเป็นอันที่ใช้ selenium ก็คือเป็นการ automate browser ที่เป็น chrome เป็นอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เราจะ recommend record web record desktop เนี่ยใช้ตัวนี้หมดนะครับผมครับแล้วก็ต่อได้นะครับมันก็จะลิงก์มาหา desktop flow ของเรานะครับสังเกตว่าลิสต์ตามนี้นะครับถ้าเรามาดูลิสต์เนี่ยมันก็จะตามนี้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้แต่ผมอาจจะยังไม่ขึ้นคราวนี้มันต้องเซฟก่อนผมลืมนะครับเซฟนิดนึงนะครับสังเกตว่าการใช้งานก็ลากๆวางๆตั้งค่าจะเรียกว่าโลโคดสุดๆเลยนะโอเคแต่ว่าเอ้ยก็สะดวกดีนะครับเครื่องเลยในยุคนี้คราวนี้แล้วก็ต่อโฟนั้นนะครับผมแล้วมันก็จะป๊อปอัพพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า new input ตัวเนี้ยขึ้นมาในช่องนี้ให้เรากรอกแต่คราวนี้เดี๋ยวผมขอให้ดูอีกตัวอย่างนึงแล้วกันนะครับไหนๆก็ทำมาแล้วเอาที่มันเห็นภาพนิดนึงก็จะเป็นเรื่องของ currency exchange นะครับผมอันนี้เป็น desktop flow นะไหนลองดูซิว่าใน details ของ RPA ตัวนี้ทำอะไรบ้างดังนั้นในเครื่องทุกคนมี RPA อยู่แล้วหรือเปล่าผมไม่รู้ Windows 11มีอยู่แล้วนะครับโอเคลอง search power ตัวนี้ขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับได้เลยโปรนี้เป็นไงบ้างครับก็มี input variable เหมือนกันนะครับชื่อ enter number อันนี้ผมใส่ default เป็น 2,000 นะครับแล้วก็มี action หนึ่งชื่อ launch chrome ไปที่เว็บตัวนี้นะครับ chrome ขึ้นมาไปที่เว็บไซต์เดี๋ยวผมขอ copy อันนี้นิดนึงมันเป็นเว็บ convert เรื่องของ currency นะครับดูหน้าตาซิหน้าตานิดนึงก็จะมีช่อง amount แล้วก็จะ collect convert เป็นไรแล้วก็มีคำตอบผมก็กดปุ่มเนี้ยrecord นะครับผมกด record ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมรันให้ดูแล้วเดี๋ยวผมค่อยให้ดูอีกทีว่าตอน record เนี่ยว่าเดี๋ยวได้เลย record แล้วก็ populate text field main idea ของผมก็คือไปเปลี่ยนค่านี้เป็นเลขที่ต้องการก็คือเลขจากinput ตัวนี้เนี่ยแหละนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ทำไงต่อผมอยากได้ค่าไทยผมก็สอนบอทนะในการคลิกแล้วก็เลือกเป็นประเทศไทยบาทตัวนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็มันก็จะได้ค่านี้ผมก็ผลลัพธ์คลิกขวาเหมือนคลิก copy ค่ามานะครับค่าที่ได้มาปุ๊บมันก็จะ display message เป็น text box ขึ้นมาบอกว่าดันแล้วก็ไอตัวคำตอบไม่ได้แก้มันจะอยู่ในตัวแปรชื่อ inner text ก็คือตัวนี้นะครับผมแต่คราวนี้ input ผมไม่ได้ใส่เมนูอย่างนี้ผมจะเอามาจาก flow ข้างบนก็คือตัวนี้นะครับผมก็เลือกที่เป็น currency exchange นะครับผมคราวนี้มันก็จะมี run แบบไหน attain หรือ unattain ในกรณีผม sign in อยู่ผมรันเป็น client ก็เป็น attain ได้แหละเห็นไหมครับ enter number ขึ้นมาแล้วผมจะใส่ค่าอะไรก็ได้ใส่อะไรก็ได้เป็นตัวแปรนะผมก็ใส่จากตรงนี้นะครับ number ตัวนี้แล้วก็เอาค่าของ number มาใส่นะครับคราวนี้แล้วเราก็ลองเซฟแล้วก็รันดูประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมขอเอาอันที่ผมทำไปแล้วดีกว่าจะได้เพื่อความรวดเร็วนะครับผมโอเคได้เลยครับน่าจะเป็นอันนี้สังเกตว่าอันนี้รันไว้แล้วนะครับมีบอกในการรันแต่ละครั้งจะบอกว่า success fail อะไรเพื่อเราให้เราเข้าไปดูและแก้ไขแล้วก็บอก average ด้วยว่ารันแต่ละครั้งเนี่ยเฉลี่ยและใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อประเมินเรื่อง bottleneck ครับผมอันนี้เดี๋ยวเราลองรันดูเดี๋ยวผมลองปิดพวกโปรแกรมพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมติดต่างไม่ได้ใช้เรากดรันปุ๊บก็ใส่ number นะผมก็จะใส่สมมติ5นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะกดรันแล้วปล่อยมือนะครับOkay. กดลันปึ๊บเลยแล้วผมก็จะปล่อยมือผมก็จะปล่อยมือนะครับระหว่างปล่อยมือนี่รูปวอลเปเปอร์คืออะไรครับเนี่ยรูปหมาเอามาจากของ Windows ครับอ๋อโอเคครับจะมาหรือเปล่าอันนี้ก็ลุ้นกันนะครับพังก็เดี๋ยวผมลองรันแบบแมนนวลให้ดูอีกทีนึงนะครับผมได้ใช้เวลานิดนึงนะครับดังนั้นโฟลว์ตรงนี้นะครับโอเคเมื่อกี้เราทริคจากคลาวด์เนาะแต่ว่าสร้างเป็นinstant มาแล้วมาละปึ๊บมาแล้วปึ๊บกดปุ๊บได้ข้อมูล2ล้านกว่าบาทเรียบร้อยนะครับสักครับ
มาแล้วนี่2ลายโชว์ข้อความโอเคนี่ครับวิธีการทำข้างในมันจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูสุดท้ายแล้วนะครับผมวิธีการอาจจะรบกวนเลยเวลาทุกท่านมาต้องขอโทษด้วยนะครับสบายๆครับแม่เดี๋ยวลองถ้าอารมณ์ประมาณนี้นะครับอันดับแรกเราเดี๋ยวผมขอเอาเว็บเข้ามาก่อนนะเอาจริงๆใช้ URL นี้ก็ได้เลยเหมือนกันนะครับไม่ต้องมาออโตเมทโอเคหลังจากที่รันเบราว์เซอร์นะครับก็เป็นเบราว์เซอร์ตัวนี้โอ้ launch ต้อง launch มันก็จะมี launch หลายอันนะครับ launch Internet Explorer Firefox Chrome Microsoft Edge ผมเอา Chrome แล้วกันนะครับสมมุติครับแล้วก็ Windows State ผมเอาเป็น maximize รันเต็มจอนะครับครับแล้วก็จะแค่นี้นะครับกดเซฟอันนี้เราก็จะกดเรคคอร์ดนะครับเราก็ติต่างว่าเราเข้ามาในเว็บเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเว็บนี้เดี๋ยวกดแบบโอเคเว็บนี้เรียบร้อยนะครับครับเข้ามาในเว็บเดี๋ยวเราจะสอนบอทนะครับผมแล้วก็สอนบอทโดยการกดปุ่มเรคคอร์ดตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับข้างๆนี่เลยเรากดเรคคอร์ดครับพอมันร้อนมาปุ๊บเราก็อาจจะกดตรงนี้นะครับลบแล้วก็อาจจะเติมอะไรไปก่อนนะครับผมสังเกตว่ามันก็จะล็อกอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆ HTML ขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะล็อกสอนว่าเราจะกดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะขึ้นมาแล้วเราก็กดแก๊ปคลิกขวา extract element ตัวนี้นะครับมันก็จะไปเก็บในตัวแปรของ powerAutomate Desktop นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวผม extract ให้เรียบร้อยกด finish พวกนี้ถ้าเรากดมือลั่นอะไรเนี่ยเราสามารถลบสเต็ปและอัดใหม่ได้นะครับผมนะครับพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะเรียบร้อยเป็นสเต็ปได้พอแล้วคราวนี้เราก็แค่เข้าไป edit นิดนึงเราก็อาจจะเปลี่ยนตัวนี้เป็น input variable ใช่ไหมครับตัวแปรข้างบนอันนี้สมมุติถ้าใส่ input ก็จะมีนะครับมีให้เลือกมาแล้วก็ใส่ไปสมมุติในใส่เป็น hard code ไปก่อนนะครับครับพวกสุดท้ายพวกปุ่มพวกอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะดูได้นะครับว่าเราคลิกถูกคลิกผิด object คลิก wood หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะมาจูนตรงนี้ได้อีกอารมณ์มันจะประมาณนี้ครับผมของทั้งเว็บทั้งเบราว์เซอร์จะเป็นประมาณนี้นะครับทั้งเว็บโปรแกรมน่าสนใจนะครับก็ดังนั้นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องนะครับโอเคมีก็อาจจะโอ้โหแชมป์ให้เห็นหลายมุมมองมากตั้งแต่คลาวด์มาถึงเดสก์ท็อปแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเชื่อมนะครับทั้ง on premise data gateway แล้วก็ตัวmachine เรียกว่าอะไรนะ machine runtime machine runtime โอเคว่าเป็นบริดจ์ที่ทำให้เราเชื่อม2โลกนี้เข้าหากันแล้วท้ายสุดมัน powerful มากทริกจากคลาวด์รันบนเครื่องกดปุ่มบนมือถือเปิด Excel มันทั้งโรงงานเลยหรือแบ็กอัพข้อมูลทั้งโรงงานพร้อมๆกันออโตเมชันแอนี่แบ็คนะครับท้ายสุดคือออโตเมชันอยู่ในทุกๆที่นะที่เราสามารถหยิบมันมาใช้งานได้โอเคนี่คือตัวอย่างของออโตเมชันในฝั่งของ Power Automate นะครับครับก็จะประมาณนี้ครับผมวันนี้หมดเกลี้ยงแล้วหมดเกลี้ยงแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวแชมป์ฝากสักนิดนึงครับสำหรับถ้าสมมติว่าใครคือวันนี้อันนี้ผมขอบคุณมากๆสำหรับหลายๆกลุ่มที่เอาไลฟ์นี้ไปแชร์ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TechSpark นะครับทางสมาคมโปรแกรมเมอร์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ในหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็ที่แชร์ในไลฟ์นี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เนื้อหาผมว่าสุดยอดมากๆนะครับทั้ง2เซสชั่นเลยนะครับงั้นเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวแชมป์ครับถ้าสมมติว่าน้องๆเขาอยากจะเริ่มต้นด้าน RPAมีอะไรแนะนำยังไงบ้างครับว่ามันเป็นทักษะที่น่าสนใจในยุคนี้ไหมแล้วก็เขาควรจะต้องอยากเรียนรู้ทำอะไรยังไงได้บ้างครับโอเคครับผมนิดนึงผมก็ดู YouTube ของหลายๆคนที่ทำร็อกนะครับผมก็จะมีอาชีพ2อาชีพที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจและเป็นเทรนด์ก็คือเรื่องของอาชีพที่เป็นdata analyst นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทำ process optimizer ในองค์กรนะครับซึ่งก็จะเป็นคนที่
มีความรู้ทางบิสเนสแล้วก็อาจจะมีความรู้ด้านเทคด้าน data ด้วยแต่อาจจะไม่ได้แบบลึกล้ำเหมือน DBA ลึกล้ำเหมือน developer แต่เป็นคนที่ bridge the gap คุยกับผู้บริหารคุยกับ developer ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสกิลที่น่าสนใจนะครับผมได้ทั้งบิสเนสได้ทั้ง low code platform BI tool พวกนี้นะครับผมจะเริ่มจากอย่างไรผมคิดว่าถ้าเป็นแพลตฟอร์มของ Microsoft นะครับก็จะมีเว็บตัวหนึ่งชื่อว่า Microsoft Learn นะครับผมแล้วเราก็เข้าไปหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ BI ที่เกี่ยวกับ Low Code ได้นะครับ Power Platform ได้แล้วก็มันก็จะมีสเต็ปให้เรียนนะครับผมเรียนตั้งแต่จากศูนย์เลยจนถึงเก่งเลยก็มีนะครับผมนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปหาได้นะครับผมลองเซิร์ชได้จะได้เก็บเหมือนพี่แชมป์นะครับอืมดีเลยครับได้งั้นก็วันนี้ขอบคุณแชมป์มากๆนะครับที่โอเคมาเป็นแกสให้กับ RPA Thailand นะครับโอเคก็เป็นคอมมิตี้ที่โอเคหลายๆค่าย Microsoft UiPath Auth AA มาแจมกันนะครับขอบคุณมากเลยครับแชมป์แล้วเดี๋ยวเจอกันเวทด้วยครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณนะครับจริงของแชมป์นะครับโอเคทุกคนสามารถติดตามได้นะครับจริงแชมป์เขาจะมีเขียนบทความด้วยนะใน Medium นะครับอันนี้เข้าไปติดตามกันได้เนาะในพาร์ทของการเรียนรู้ตรงนี้ผมว่าสำคัญนะครับโอเคจะ learning จากในส่วนของ อย่างที่เมื่อกี้ช้ำว่า Microsoft Learn ก็ได้นะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งสามารถเริ่มต้นได้นะครับแบบฟรีๆนะครับสำหรับในการเรียนรู้นะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าใครต้องการจะเรียนรู้แบบเวิร์กช็อปตุ้มตั้มจริงจังอลังการนะครับก็อาจจะเข้าไปดูในหลักสูตรของ Nice Expert ก็ได้อันนี้ก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่แบบ2วันแล้วบูสต์ความสามารถด้าน RPA ซึ่งผมมองว่ามันคือไม่ว่าจะ learning จากช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่ามันมาแน่ๆ RPA นะครับดังนั้นความอัตโนมัติเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้เหมือนในยุคนึงที่เราต้องรู้จัก Excel ไม่รู้จักไม่ได้นะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องหรือว่าเฮ้ยเรายังใช้เครื่องคิดเลขอยู่มันอาจจะไม่ใช่นะครับดังนั้นในการเรียนรู้ในยุคนี้นะครับทุกคนควรจะต้องเอา1เริ่มต้นที่ mindset ที่ดีนะครับแล้วก็เปิดรับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มาค่อนข้างเร็ววันนี้ทุกคนเห็นเรื่องของ automation บนเครื่องเห็น automation บน cloud เห็นเรื่องของความเป็น AI ความเป็นความเทคโนโลยีประกอบนะครับเยอะแยะเลยครับนะ ARMAI, ML, Machine Learning, โอ้โหมีโปรแกรมมิ่งทุกอย่างคือมันอินทิเกรตมาหมดมีเรื่องที่เราอยากควรจะต้องเรียนรู้ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็คิดว่าในไลฟ์นี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับในกรุ๊ปใครยังไม่จอยกรุ๊ปก็กรุ๊ปในวันนี้ผมมาในนาม RPA Thailand นะครับโอเควันนี้จะเป็นในกรุ๊ปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามไลฟ์ดีๆได้จากในทุกๆคอมมูนิตี้นะครับเสาร์นี้เราจะมีไลฟ์ของกลุ่มชื่อว่า Dynamic 365 and Power Platform Community Thailand นะครับซึ่งผมก็เป็นแอดมินมี MVP มี MCT เยอะแยะเลยนะครับก็อันนี้เข้าไปแจมในกลุ่มได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับ YouTube ของ Nine Expert ใครไม่ Subscribe ฝาก Subscribe ครับ Facebook Nine Expert Training นะครับโอเคฝากนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเรียนรู้ก็อันนี้ก็เป็นช่องทางในการเรียนรู้นะครับอาจจะมาฝึกอบรมนะครับตอนนี้ที่ Nine Expert เราก็จัดเป็นไลฟ์คอร์สประมาณ300กว่าคลาสแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีคลาสรูมมาบ้างนะครับไปอินเฮ้าส์บ้างนะครับแต่ตอนนี้โอ้โหหลายคนก็คือตอนนี้ชอบการเรียนแบบไลฟ์นะครับแบบไม่ต้องอยู่ใกล้กันเรียนจากไหนก็ได้มาจากต่างประเทศก็มีนะครับเรียนแบบ global ญี่ปุ่นเชียงใหม่ประเทศจีนอินเดียมากันเรียนกันหมดในคลาสเดียวกันอย่างเงี้ยเราก็จัดมาแล้วหลายคลาสด้วยนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเรียนนะครับโอเคฝากเรียนรู้แล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยกันนะครับกับกลุ่ม RPA Thailand แล้วก็ Nine Expert Training ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วมีไลฟ์ดีๆในโอกาสหน้าเดี๋ยวผมชวนในกลุ่มกันใหม่นะครับขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับจาก S-Intelligent นะครับและ Microsoftประเทศไทยโอเคเจอกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างกับคลิปนี้นะครับถ้าชอบผมฝากกดไลค์ถ้าชัยผมฝากกดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามเนื้อหาดีๆกับ YouTube ของ Nine Expert นะครับโดยการกด Subscribe สั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆกับเรานะครับขอบคุณที่ติดตามครับ